ก็ครั้งแรกนะครั้งแรกที่มาบรรยายพูดธรรมะไลฟ์สดเพราะปกติก็ลงเทศทั่วๆไปเนาะก็เป็นครั้งแรกแต่หวังว่าก็คงจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะเรามาพูดคุยกันสบายๆเนาะมาทบทวนบุญมาทบทวนบุญที่เราได้ร่วมสร้างบุญสร้างบารมีกันมาก็จะทำให้เราได้มีกำลังใจพอช่วงนี้เนาะหลายๆคนหลายๆท่านเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้ตามปกติมันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้เราต้องระมัดระวังตัวทำให้เราต้องคอยดูแลตัวเองเป็นพิเศษว่าการที่เราจะเดินทางไปไหนมาไหนหรือแม้แต่การที่เราจะเดินทางมาวัดเนาะมาร่วมกิจกรรมงานบุญสังสมบุญกันอย่างเช่นปกติเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะทำได้นะคราวนี้เมื่อเรามาวัดไม่ค่อยสะดวกเนี่ยแต่เราก็ไม่ละในการสั่งสมบุญไม่ตกบุญนั่นเองเนาะคือเมื่อปัญหาอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้เรามองเห็นความลำบากนะหลวงพี่ขอยกบุคคลท่านหนึ่งที่ท่านมีกำลังใจอันสูงส่งมากเลยคือท่านเอาความลำบากเอาความทุกข์นี่แหละมาเป็นครูนะมาเป็นกำลังใจให้ท่านในการสร้างบารมีหรือว่าการทำสิ่งที่จะทำให้ท่านเนี่ยหลุดพ้นนะไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดมาพบเจอกับความทุกข์ความลำบากท่านที่หลวงพี่จะพูดถึงนี่คือพระบรมโพธิสัตว์พระบรมโพธิสัตว์ที่ท่านได้สร้างบารมีเนี่ยตั้งความปรารถนาหรือที่เรียกว่าปรารถนาพุทธภูมิเนี่ยถ้าเทียบกับกำลังใจของคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยโหห่างไกลกันมากเลยเนาะว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านสร้างบารมีมาถึง20อสงไขยกับแสนมหากัปเนี่ยเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากๆเลยอุปมาเนี่ยโยมก็คงนึกตามไม่ถูกนะว่ายาวนานขนาดไหนแต่หลวงพี่จะนำมาพูดเพื่อเป็นตัวอย่างนะเป็นบุคคลต้นแบบอะไม่ใช่ตัวอย่างหรอกเป็นบุคคลต้นแบบที่เรากำเนิดของท่านมาสิ่งที่ทำให้เรามีกำลังใจมาเป็นต้นแบบในการสร้างบารมีของเราก็จะพูดโดยย่อเนาะส่วนเนื้อหารายละเอียดต่างๆที่อยู่ในไตรปิฎกเนี่ยหลวงพี่ก็จะยังไม่พูดถึงเพราะว่าพระอรรถกถาจารย์ในแต่ละที่เนี่ยท่านก็เรียบเรียงไว้ใกล้เคียงกันแต่อาจจะมีความต่างกันอยู่บ้างท่านที่ศึกษาพระไตรปิฎกจริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเอาเนาะหลวงพี่จะมาพูดเพื่อให้เราได้เห็นกำลังใจในการสร้างบารมีของท่านซึ่งยาวนานมากเลย20ประสงค์ไขกับเจ็ดแสนมหากัปเนี่ยจะพูดแค่3ช่วงเนาะ3ช่วงที่สำคัญก็คือช่วงแรกที่ท่านคิดในใจปรารถนาที่จะเป็นพระโพธิสัตว์ช่วงที่2ก็คือช่วงที่ท่านเปล่งวาจาตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนช่วงที่3ก็จะเป็นช่วงที่ท่านได้รับพุทธพยากรณ์ว่าท่านเป็นนิยตะโพธิสัตว์คือจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตอย่างเที่ยงแท้แน่นอนเนี่ยเนาะจะนำมาเล่าให้ฟังแค่3ช่วงก็จะเชื่อมโยงไปถึงการสร้างบารมีของมหาปูชนียาจารย์เราด้วยแล้วก็การสร้างบารมีของหมู่คณะเราด้วยเนาะเราไม่ได้เห็นภาพรวมว่ากำลังใจนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรนะกำลังใจที่สูงส่งของบุคคลธรรมดาท่านนึงที่อดีตชาติเนี่ยก็เกิดมาเป็นคนธรรมดาเนี่ยชาติแรกที่พระโพธิสัตว์ท่านเกิดมาก่อนที่ท่านจะคิดในใจว่าจะตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเกิดเป็นคนยากจนด้วยนะไม่ใช่คนแบบร่ำรวยนะไม่ใช่คนแบบสะดวกสบายอ่ะแล้วก็ไปเจอความทุกข์คือท่านเกิดมาท่านก็ต้องเลี้ยงดูมารดาใช่ไหมเอ่ยชาติแรกนะเลี้ยงดูมารดาแล้วก็มีวันหนึ่งที่ท่านต้องเอาผักไปขายมันเป็นในพระไตรปิฎกบันทึกไว้ว่าเป็นผักปลายฝนหลวงพี่เข้าใจว่าน่าจะเป็นผักที่มันไม่ค่อยโดนน้ำฝนไม่ค่อยตกเนาะแห้งๆเหี่ยวๆขายไม่ค่อยได้ราคาอะไรประมาณนี้ท่านก็ไปแบกมาจากไร่เนี่ยเพื่อที่จะไปขายแล้วแดดมันก็ร้อนก็แผดเผาร่างกายคือคนที่มีบุญมีดวงปัญญาท่านก็คิดได้ทันทีเลยตอนนี้เรายังมีเรี่ยวแรงอยู่เรายังอายุน้อยอยู่นะเราก็สามารถที่จะทำอย่างนี้ได้เร
ามารถดูแลมารดาได้สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้แต่ถ้าเกิดเราอายุมากกว่านี้ล่ะเรี่ยวแรงเราเริ่มจะไม่มีแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะทำอย่างเงี้ยต่อไปได้คิดได้อย่างนั้นท่านก็นึกในใจว่าจะทำยังไงเนี่ยให้มารดาเราสบายกว่านี้ไม่ต้องมาลำบากพร้อมทั้งตัวเราเนี่ยในอนาคตเราก็ไม่สามารถที่จะดูแลมารดาแบบนี้ได้ต่อไปจนตลอดท่านก็ไปเป็นลูกจ้างเรือสำเภานะที่มีพวกพ่อค้าวานิชมีพวกเดินเรือที่จะไปขายของยังเมืองอีกเมืองหนึ่งเนี่ยท่านก็ไปเป็นลูกจ้างไปอาศัยเพื่อที่จะเดินทางเรือเนี่ยข้ามไปอีกเมืองหนึ่งซึ่งเมืองนั้นก็มีเรียกอะไรนะในบันทึกนะเขาบอกว่าเป็นเมืองสุวรรณภูมิไม่รู้ใช่แถวๆประเทศไทยสมัยก่อนหรือเปล่านะที่เขาบอกว่ามีทองคำมีสมบัติเยอะท่านก็จะหาวิธีการที่จะไปเอาสมบัติเอาของเอาอะไรมาเลี้ยงดูมาใช้ให้มารดาไม่ได้รับความลำบากก็ปรากฏว่าไปได้ไม่นานเจ็ดวันเท่านั้นแหละก็เรือเจอพายุนะเจอคลื่นยักษ์โหมกระหน่ำเรือแตกเรือพังลูกเรือทั้งหลายก็กระโดดลงน้ำตกน้ำไปบ้างจมน้ำไปบ้างดำผุดดำโผล่อยู่แบบนั้นส่วนตัวท่านก็เป็นผู้ที่มีบุญมาก่อนแล้วนะอาจจะสั่งสมบุญทางด้านพละกำลังมาก็ทำให้ท่านเนี่ยสามารถแบกมารดาไหว้นะได้อยู่ได้หลายวันอยู่ได้นานหลายแต่ถึงกระนั้นคนมีดวงปัญญาเนาะท่านก็รู้สึกว่าความทุกข์เนี่ยมันก็เหมือนกับทะเลแห่งความทุกข์ที่เรามนุษย์ทั้งหลายต้องเวียนว่ายตายเกิดมาก็มีแต่ความทุกข์มีความลำบากเนี่ยไม่จบไม่สิ้นคนมีปัญญาก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าถ้าเราพ้นความทุกข์นี้ได้นะเราก็จะพาผู้อื่นพ้นด้วยเป็นชาติแรกที่ท่านเห็นความทุกข์แล้วท่านคิดขึ้นมาในใจว่าท่านอยากจะพ้นทุกข์อยากจะตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีบาลีด้วยนะมีพระบาลีบันทึกไว้นะที่จะนำประโยคบาลีที่ท่านได้เปล่งวาจาขึ้นมาเนี่ยพูดให้ฟังพุทโธโพธยังมุตโตโมจยังตินโนตาเรยันติแปลว่าเราตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยเราพ้นแล้วจะให้ผู้อื่นพ้นด้วยเราข้ามได้แล้วจะให้ผู้อื่นข้ามได้ด้วยอย่างนี้ก็เป็นความปรารถนาในชาติแรกที่ท่านตั้งความปรารถนาในใจที่จะบรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอหลังจากท่านตั้งความปรารถนาเช่นนี้แล้วเรี่ยวแรงกำลังก็ไม่รู้มาจากไหนนะทำให้ท่านว่ายน้ำต่อไม่ได้ก็ขึ้นไปถึงฝั่งก็มีชีวิตรอดนี่ก็สั้นๆเนาะเดี๋ยวจะไม่จบ อันนี้ก็เป็นชาติแรกที่ท่านปั่นนะพุทธภูมิก็ดูเนาะว่ากำลังใจท่านสูงส่งขนาดไหนส่วนชาติที่2ที่ท่านเต็งวาจาเนี่ยในช่วงที่2ชาติแรกของช่วงที่2ไม่ใช่ชาติที่2นะชาติที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆใช่ไหมว่าฤาษีท่านนึงเนี่ยเห็นแม่เสือกำลังจะกินลูกตัวเองใช่ไหมเอ่ยเราเคยได้ยินกันมาบ่อยแล้วล่ะนี้เราก็มาทบทวนกันเนาะท่านเห็นดังนั้นแล้วเนี่ยท่านก็คิดว่าถ้าแม่เสือตัวนี้กินลูกตัวเองก็คงจะทำวิบากกรรมหนักแน่นอนท่านก็ให้ลูกศิษย์ชาตินั้นท่านก็เกิดเป็นพราหมณ์แล้วก็ออกบวชเป็นฤาษีเนี่ยมีลูกศิษย์500คนแล้วก็ไปเก็บผลไม้ในป่าแล้วก็ไปเห็นเหตุการณ์นะที่หลวงพี่เล่าให้ฟังท่านก็บอกว่าให้ลูกศิษย์เนี่ยรีบไปหาเศษเนื้อมาให้แม่เสือกินลูกศิษย์ก็รีบไปเลยไปหาเศษเนื้อมาปรากฏว่าท่านดูท่าทางแล้วเนี่ยแม่เสือคงไม่รอเศษเนื้อแน่นอนคงจะขย่ำลูกตัวเองกินก่อนแน่นอนเลยคนมีปัญญาที่ปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรารถนาพุทธภูมิเนี่ยท่านไม่เสียดายชีวิตเลยนะก่อนที่ท่านจะกระโดดลงไปให้แม่เสือกินเนื้อตัวเองเนี่ยท่านก็เปล่งวาจาขึ้นมานะเปล่งวาจาขึ้นมาว่าร่างกายของเรานี้มันเต็มไปด้วยสิ่งไม่ดีนะกิเลสก็หมักหมมอยู่ในใจก็ขัดเกลามาหลายภพหลายชาติแล้วก็ไม่ได้เสียดายชีวิตอะไรเลยด้วยทานบารมีด้วยอานิสงส์แห่งบุญที่เราเนี่ยได้ช่วยชีวิตไอ้เจ้าลูกเสือตัวเนี้ยแล้วให้แม่เสือตัวเนี้ยไม่ได้สร้างวิบากกรรมในการที่จะต้องกินลูกตัวเองก็
ขอให้อานิสงส์แห่งบุญที่เราได้สละชีวิตตัวเองเนี่ยให้เราได้บรรลุเนี่ยได้ตรัสรู้ธรรมเนี่ยได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตกาลภายภาคเบื้องหน้าพอท่านตั้งสัจจะวาจาแล้วก็ได้เปล่งวาจาออกมาเช่นนี้แล้วเนี่ยท่านก็โดดลงไปให้แม่เสือกินเนื้อตัวเองนี่ก็เป็นช่วงที่สองช่วงที่สองที่ท่านมีกำลังใจอย่างสูงเลยในการเอาชีวิตตัวเองเนี่ยการสร้างบารมีนะแต่เราก็ไม่ต้องไปทำตามนะเพราะเราเองเนี่ยเรารู้กำลังตัวเองเนาะว่าเราสร้างบารมีอยู่ในระดับไหนนะแมวเหมียวข่วนมือนิดเดียวเนี่ยเราก็สะบัดปิดกำแพงแล้วใช่ไหมเอ่ยจริงๆเราต้องปลื้มนะต้องรู้สึกว่าทำแล้วโอ้โหบุญที่เราได้ให้ชีวิตเป็นทานจะทำให้อานิสงส์แห่งบุญเนี่ยมีจุดหมายเราทำไปแล้วเราเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำไปแล้วท่านก็ได้ตรัสรู้ทำเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมเอ่ยการสร้างบารมีก็ต้องมีจุดหมายดังนี้เนาะในช่วงสุดท้ายช่วงชาติแรกในช่วงสุดท้ายที่ท่านได้รับพุทธพยากรเนี่ยท่านก็ได้เกิดเป็นดาบสนะได้เกิดเป็นดาบสมีฤทธิ์มีอภิญญาเหาะเหินเดินอากาศได้อย่างที่เราเคยได้ยินได้ฟังได้ทราบกันมาบ่อยๆเนี่ยเราก็มาทบทวนกันแต่ก็จะเล่าย่อๆเนาะก็ท่านเหาะมาท่านออกจากสมาบัตินั่งสมาธิเข้าฌานสมาบัติมา7วันก็เหาะมาทางอากาศเลยมีฤทธิ์นะเหาะได้เหาะมาทางอากาศเลยก็เห็นชาวเมืองเนี่ยกำลังตกแต่งเมืองตกแต่งถนนเนี่ยเพื่อต้อนรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เหาะลงมาถามชาวเมืองว่าจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสาวกเนี่ยเสด็จมาเหรอชาวเมืองก็บอกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพร้อมทั้งพระสาวกทั้งเป็นแสนๆรูปเนี่ยนะรวมทั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะเสด็จมาท่านก็ไม่รีรอเลยนะอยากเอาบุญใหญ่ก็ไปช่วยชาวบ้านเขาตกแต่งเพื่อต้อนรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พระสงฆ์สาวกที่จะเสด็จมายังเมืองเนี่ยก็ท่านมีฤทธิ์นะเหาะเอินเดินอากาศได้แต่ท่านก็ไม่ได้ใช้ฤทธิ์ตัวเองท่านก็ใช้มือตัวเองนี่แหละนะทำด้วยมือเลยจะได้บุญได้ความปลื้มก็ลงมือเลยถอนหญ้าปรับดินปรับอะไรต่างๆเนี่ยแต่ปรากฏว่าไม่ทันแล้วเนี่ยอีกนิดเดียวพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระสาวกเนี่ยก็จะมาถึงแล้วนะท่านก็ไม่รีรอเลยอ้าวในเมื่อไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรเอาตัวเราเนี่ยแหละเป็นทางเดินเลยนอนราบไปกับหลุมขี้โคลนตรงที่ยังทำไม่เสร็จตรงนั้นเนี่ยเพื่อให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคณะสงฆ์เนี่ยได้เดินเหยียบตัวท่านได้เดินไปอย่างสะดวกนะเมื่อท่านแต่ก่อนหน้าที่ท่านจะทำเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆท่านทำเพราะว่าความปลื้มอยากจะได้บุญแต่ว่าในใจของท่านเนี่ยสิ่งที่ท่านตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่แล้วเนี่ยคือท่านรู้ตัวเองอยู่แล้วว่าท่านสร้างบารมีมาถึงขั้นที่เนี่ยชาติเนี้ยท่านได้รับพุทธพยากรแน่นอนได้เป็นนิยตะโพธิสัตว์แน่นอนที่เป็นโพธิสัตว์ที่ได้รับพุทธพยากรแล้วเนี่ยท่านก็ตั้งความปรารถนาเลยโดยการเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างบารมีครั้งนี้ก็ขอให้ท่านเองได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนในอนาคตก็คนที่มีกำลังใจอันสูงส่งทุกท่านก็ลองจินตนาการตามที่หลวงพี่พูดดูแล้วกันเนาะเราก็ลองไปนอนให้ใครเหยียบสัก100คนนี้ก็ไม่ไหวแล้วนะตับแตกแน่นอน ใช่ไหมเอ่ยนี่ท่านก็ยอมสละชีวิตตัวเองเลยแต่ก็ไม่ถึงขั้นที่ท่านเป็นอะไรเพราะว่าท่านมีฤทธิ์มีอภิญญาท่านก็ไม่ใช่คนปกติธรรมดาก็เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระสงฆ์สาวกเนี่ยเดินทางมาถึงก็เห็นความปรารถนาเห็นความตั้งใจของท่านสุเมธดับหมดอยู่แล้วท่านก็เดินเหยียบร่างของท่านสุเมธข้ามไปแล้วก็หันกลับมาแล้วก็ส่งพุทธพยากรณ์ไว้ว่าอีก4อสงไขย700มหากัปเนี่ยท่านสุเมธดาบสจะได้บรรลุธรรมเป็นตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มีพระอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาชื่อพระโมคคัลลาภาษาลีบุตรมีพุทธอุปถากชื่อพระอานนท์อะไรต่างๆเนี่ยท่านก็บอกไว้หมดเลยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วจะมีอะไรยังไงบ้างนะเพราะว่าแต่ละพระองค์ก็จะมีเหมือนกันหมดเลยในช่วงที่ท่านได้ตรัสรู้นะก็จะ
เหมือนกันเป็นเหมือนกันหมดเลยก็เป็นกำลังใจอันสูงส่งของพระโพธิสัตว์ที่หลวงพี่นำมาเล่าให้ฟังทั้ง3ช่วงสำคัญที่ท่านได้สร้างบารมีที่ตรัสรู้ทำเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ลองเนาะเราก็ลองคราวนี้เราลองมาดูว่าหมู่คณะครูบาอาจารย์หรือมหาปูชนียอาจารย์ของเราเนี่ยท่านมีกำลังใจอย่างไรบ้างในการสร้างบารมีเริ่มจากองค์แรกเลยก็คือพระเดชพระคุณหลวงปู่นะปู่ของเราที่เราเคยได้ยินได้ฟังได้ศึกษากันมาหลวงพี่คิดว่าน่าจะได้ฟังบ่อยได้ฟังมาเยอะมากเลยแต่นี้หลวงพี่นำมาเล่าเพื่อทบทวนเพื่อสร้างกำลังใจเพื่อทบทวนให้เราได้มีกำลังใจในการสร้างบารมีท่านก็นั่งชิบนั่งสมาธิใช่ไหมเอาชีวิตเป็นเดิมพันให้ได้เข้าถึงธรรมกายภายในเราขออภัยอันนี้ข้ามไปนิดนึงเนาะจะเล่าตั้งแต่ท่านไปเห็นเหตุการณ์ก่อนเลยนะเหตุการณ์ที่ท่านล่องเรือนะที่คลองบางนางแท่นใช่ไหมเอ่ยที่จะไปขายข้าวแล้วคลองบางนางแท่นก็มีโจรชุกชุมเนาะก็ทราบว่าถ้ามีเรือส่งสินค้าผ่านมาก็จะมีการดักปล้นจะมีการดักปล้นอะไรต่างๆพวกนี้พอท่านรู้ดังนั้นท่านก็ให้ลูกน้องใช่ไหมลูกน้องไปนั่งถือปืนอยู่หัวเรือเพื่อป้องกันนะเผื่อเจอโจรก็จะได้แบบว่าป้องกันตัวป้องกันทรัพย์สินอะไรได้แล้วท่านก็คิดขึ้นมาในใจคือคนที่มีปัญญาคนที่มีบุญสั่งสมบุญมามากเนี่ยก็เห็นลูกน้องไปนั่งอยู่หัวเรือคิดว่าเขาก็หนึ่งชีวิตเราก็หนึ่งชีวิตถ้าเกิดเขาเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยโดนยิงโดนทำร้ายอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาก็มีพ่อมีแม่มีครอบครัวนะบางคนก็มีลูกอย่างเงี้ยก็เห็นความทุกข์นะก็เกิดความเมตตาความสงสารขึ้นมาตัวของท่านเองก็เลยไปนั่งแทนลูกน้องที่หัวเรือถือปืนแทนลูกน้องที่หัวเรือมาเห็นเหตุการณ์แห่งความทุกข์ก็เลยเอาความทุกข์นั้นน่ะมาเป็นกำลังใจว่าถ้าเราผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ท่านก็ตั้งจิตอธิษฐานขึ้นมาเลยว่าถ้าผ่านเหตุการณ์ถ้ารอดชีวิตไปได้ก็จะขอบวชแล้วก็จะบวชไม่สึกก็ดูหัวใจของท่านเนาะว่าสิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านอธิษฐานเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนถ้ารอดไม่ได้ก็จะบวชไม่สึกได้ทำประโยชน์ให้พระพุทธศาสนารวมถึงก็ตัวท่านเองด้วยเนี่ยนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่ปู่ท่านมีความปรารถนาที่จะบวชไม่สึกบวชตลอดชีวิตก็เจอปัญหา อาจจะคล้ายๆกับสถานการณ์ปัจจุบันเนาะก็ให้เราเอาสถานการณ์ที่มันแบบมันทำให้เราทำอะไรได้ไม่ปกติเนี่ยติดขัดบ้างมีความทุกข์กายทุกข์ใจไม่สบายกายไม่สบายใจบ้างก็เอามาเป็นเครื่องมือในการสร้างบารมีของเราซะเลยนะเราก็จะได้ไม่ต้องไปท้อใจเหนื่อยใจหรือว่าหมดกำลังใจที่จะทำอะไรต่อไปเนี่ยนะอย่างเช่นที่หลวงพี่เล่าให้ฟังบุคคลผู้มีปัญญาเมื่อเจออุปสรรคเจอปัญหาอะไรต่างๆก็จะเอาสิ่งเหล่านี้นะมาเป็นกำลังใจการทำความดีนะการสร้างบารมีแบบมีเป้าหมายแบบมีเป้าหมายด้วยคราวนี้ก็มามองถึงปัจจุบันที่เราสร้างบารมีกันอยู่เนี่ยหลายๆท่านเนี่ยเข้าวัดมานานเข้าวัดมาตั้งแต่สร้างเจดีย์ใหม่ๆตั้งแต่รุ่นบุกเบิกยุคแรกๆนะทุ่งนาฟ้าโล่งไม่มีอะไรเลยสภาธรรมกายคนใช่ไหมก็ยังเพิ่งสร้างฝนตกมาก็พื้นดินเฉอะแฉะนะที่โคนครึ่งหน้าแข้งอย่างเงี้ยเวลามีงานบุญเวลามีพิธีกรรมอะไรแล้วก็มาสั่งสมบุญมาร่วมงานบุญมาร่วมพิธีกรรมกันไม่ได้ขาดโยมนะโยมป้าโยมอาหลายๆท่านก็มาทันในยุคนั้นหลวงพี่ก็เคยพูดคุยนะเคยคุยกับคนที่มาในยุคแรกๆนะว่าความรู้สึกเราเป็นไงบ้างมาสร้างบุญมาสร้างบารมีกันในช่วงนั้นก็บอกว่าไม่ได้เหมือนสมัยนี้เลยนะทางกายอ่ะรู้สึกว่าลำบากแต่มีความสุขทางใจนะพอเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่หลวงพ่อท่าน
ค่อยสร้างขึ้นมาค่อยๆเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆตั้งแต่เริ่มมีแต่คนเนี่ยไม่มีอะไรเลยสถานที่ก็ไม่ค่อยจะพอรองรับมันก็เมตตาสร้างศาลาสร้างสภาจักใช่มั้ยสภาจักไม่พอก็เป็นเต็นท์หลวงพี่เคยเห็นรูปอยู่เอารูปมาเปิดให้ดูเป็นเต็นท์ยักษ์ไม่พออ่ะหลวงพ่อก็สร้างสภาคนกลางก็สร้างอะไรต่ออะไรมาเรื่อยๆเพื่อพวกเราเพื่อลูกๆของท่านเนี่ยได้มาสั่งสมบูรณ์มาสร้างบารมีกันแล้วช่วงหลวงพี่บวชแรกๆหลวงพี่ก็ยังทันนะยังมาทันในช่วงที่คนเข้าวัดมาเยอะๆหลวงพี่บวชปี54ในช่วงบวชแสนรูปพระพรรษาโอ้ช่วงนั้นนี่คนมากันเยอะแยะเลยก็ไปชวนเนี่ยไปชวนบวชมาหลวงพี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นก็เห็นสิ่งที่หลวงพ่อท่านทำจิตใจในการสร้างบารมีของท่านเหมือนกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ใช่ไหมที่เมื่อท่านอธิษฐานว่าจะบวชแล้วก็จะบวชตลอดชีวิตจะทำประโยชน์ให้พระพุทธศาสนาแล้วก็เผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกก็มาเห็นภาพตรงนี้แหละเห็นภาพที่หลวงพ่อท่านมานำพาเราสร้างบารมีในยุคปัจจุบันที่เราได้ร่วมกันสร้างบารมีกับหลวงพ่อมาเนี่ยช่วงที่หลวงพี่บวชปีนั้นน่ะคนเยอะมากเลยบวชปีนึงก็เป็นแสนๆลูกเนี่ยอบรมทีประมาณ200-300ลูกนะแต่ละไซส์เขาเรียกระเบียงเนาะตอนนั้นมีหลายระเบียงเลยระเบียงนึงก็อบรมปี200-300ลูกมากันเยอะเลยแต่ละคนก็มาต่างที่ต่างถิ่นนะมาแล้วก็มาหล่อหลอมมาอบรมหล่อหลอมมาฝึกนิสัยให้เป็นนิสัยที่ว่าอย่างไรว่าตามกันนะคือบางคนนี่แบบจะพูดยังไงดีอ่ะคืออาจจะไม่ค่อยเหมือนคนธรรมดาเท่าไหร่เนาะก็มีทั้งแปลกๆดีมากดีน้อยอ่ะปนๆกันมาแต่ว่าเมื่อมารวมกันแล้วเนี่ยทุกคนก็มีคำสอนเดียวกันนะมีครูบาอาจารย์คนเดียวกันแล้วก็มีกฎระเบียบมีวินัยอะไรต่างๆประพฤติปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันค่อยๆขัดเกลานะค่อยๆปรับเปลี่ยนอุปนิสัยนะให้เป็นไปในทางที่ดีพี่จำได้เลยว่ามีหลายๆท่านหลายๆคนเนี่ยมาแล้วก็ยังติดนิสัยแบบทางโลกเยอะนะพอจบโครงการก็เปลี่ยนไปเลยโดยการนั่งสมาธิโดยการฟังธรรมะจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็ลงโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันตอนนั้นก็ทำให้ท่านได้ลูกๆนะกลับมาจากที่มาแล้วนะก็ไปไหนไม่รู้ลืมนะจำไม่ได้ว่ามันทำอะไรพอท่านนี้ก็ตามกลับมาแล้วก็กลับมารื้อฟื้นด้วยรื้อฟื้นสิ่งที่เรามาเพื่อที่เราจะสร้างบุญสร้างบารมีกันเนี่ยแต่บางทีก็หลงทางโดยความไม่รู้เนี่ยหลงไปไกลเลยทีเดียวเนี่ยพอตามกลับมาแล้วก็เห็นภาพการสร้างบารมีของนะก็เลยทำให้มีพระเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็กิจกรรมงานบุญต่างๆเนี่ยก็มีมาอย่างตลอดต่อเนื่องนะไม่ว่าจะเป็นบุญธุดงค์สถาปนานะบุญเดินธุดงค์ปีแรกสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ก็เห็นภาพบรรยากาศการสร้างบารมีของหมู่คณะเราเห็นญาติโยมเนี่ยโยมพี่โยมนะโยมอาหลายๆท่านเนี่ยก็ไปนั่งรอต้อนรับคณะพระธุดงค์กันแดดร้อนมากเลยเนี่ยโอ้โหปีนั้นเป็นปีที่แบบปีแรกด้วยที่หลวงพี่เอามาพูดเพื่อให้เราได้นึกทบทวนบุญกันเราได้จำความรู้สึกนั้นได้ว่าโอ้ครั้งหนึ่งที่เราเคยไปสร้างบารมีที่มันต้องใช้กำลังใจอย่างมากเลยเนี่ยมันปลื้มขนาดไหนนะเราก็จะได้รื้อฟื้นนะรื้อฟื้นความจำในเรื่องการสร้างบารมีของเรานะเห็นแล้วก็เกิดความปลื้มใจพอเห็นโยมมานั่งรอโยมนั่งไม่ได้ไปไหนเลยนะพระนี่ยังได้เดินนะพระนี่ยังได้เดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆโยมนั่งอยู่กับที่ตั้งหลายชั่วโมงนะแล้วก็พอเจอพระก็ปลื้มใจยกมือสาธุนะโปรยดอกไม้ดอกกุหลาบทีนั้นน้ำหูน้ำตาไหลกันเลยทีเดียวนะพี่เห็นแล้วก็โอ้จากจะหมดแรงอยู่แล้วเนี่ย
เดินมาเห็นโยมนั่งน้ำตาไหลปลื้มใจส่งเสียงสาธุการดังโอ้ยเราก็มีกำลังใจเดินต่อนะปลื้มใจดีใจไปกับโยมด้วยก็ทำให้มีกำลังใจที่จะอยู่สร้างบารมีมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้จนถึงพรรษาที่9ก็เนื่องจากนี่แหละกำลังใจในการสร้างบารมีเราก็เห็นเป้าหมายที่หลวงพ่อพระคุณหลวงพ่อท่านพาเราทำไปเพื่ออะไรเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วเนาะถึงเราจะยังมองไม่เห็นด้วยตายังไม่รู้จริงๆว่าเป้าหมายที่เราทำเนี่ยจะสำเร็จได้เมื่อไหร่นะแต่เราก็สัมผัสจากปัจจุบันที่เราทำเราก็รับรู้ถึงความสุขของการสั่งสมบุญได้การสร้างบารมีทุกครั้งเลยเราก็จะมีความปลื้มมีความปีตินะมีความดีใจที่เราได้มาสั่งสมบุญมาสร้างบารมีครับเพราะท่านเพราะว่าท่านก็จะพาเราไปถึงที่สุดแห่งธรรมก็ยาวไกลเลยทีเดียวคราวนี้เส้นทางอันยาวไกลถ้าไม่มีกำลังใจนี้ก็อาจจะเหนื่อยอาจจะท้อบางคนก็อาจจะแผ่วๆไปบ้างนะแต่ก็ขอให้ไว้เราทุกท่านเนี่ยอย่าเพิ่งท้อใจอย่าเพิ่งเหนื่อยใจนะยิ่งสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันก็ตัดรอนกำลังใจเราไปเยอะเลยนะที่อยู่บ้านทำนู่นทำนี่รู้สึกเบื่อรู้สึกเซ็งก็ไม่ต้องเซ็งเลยก็นั่งสมาธิบ้างอยู่บ้านก็ทำบุญได้นะหลวงพี่ก็ยังบอกให้โยมแม่ของหลวงพี่ทำบุญอยู่ที่บ้านทำยังไงล่ะพระโยมแม่เอาหมายเลขบัญชีไปหรือง่ายกว่านั้นก็หากระปุกออมบุญที่วัดเราก็มีก็ให้ท่านอธิษฐานทุกวันแล้วก็หยอดกระปุกทุกวันสั่งสมบุญทุกวันพอถึงเวลาแล้วก็เอามาทำบุญที่วัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบุญบำรุงวัดบุญถวายพระตาหารบุญงานบุญต่างๆเนี่ยก็มีอยู่แล้วก็ไม่ต้องกังวลว่ามาวัดไม่ได้แล้วจะตกบุญอย่างเช่นนั่งสมาธิตอนทุ่มครึ่งก็จะมีไลฟ์สดทาง YouTube ใช่ไหมเอ่ยก็จะมีเสียงของหลวงพ่อท่านนำนั่งสมาธิทุกวันทั้งการทำทานรักษาศีลรักษาศีลอยู่บ้านนี่เชื่อว่าเราทำได้แน่นอนนะสมาทานศีล5รักษาศีลของเราทุกวันเนี่ยทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเราทำได้อยู่แล้วแม้อยู่บ้านเราก็ทำได้แล้วก็ทำใจของเราให้อยู่ในบุญตลอดเวลาเราจะได้ไม่คิดไม่ฟุ้งซ่านนะไม่ใจไม่ออกไปนอกตัวนะไม่ออกไปคิดในสิ่งที่มันไม่ดีทั้งหลายเพราะกระแสทั้งโลกมันก็จะดึงดูดเราไปนะถ้าเกิดใจเราไม่นิ่งใจเรายังฟุ้งซ่านอยู่เนี่ยมันก็อยากจะออกไปข้างนอกนะอยากจะไปทำนู่นทำนี่หลายๆอย่างแล้วก็อยู่บ้านสั่งสมบุญนะก็จะดีกว่านะปลอดภัยด้วยนะเพราะว่าทางบ้านเมืองเขาก็เป็นห่วงเป็นใยเรานะยังไม่อยากให้เราไปเสี่ยงยังไม่อยากให้เราไปข้างนอกกันนะก็เชื่อว่าทุกท่านเนาะก็เมื่อนึกทบทวนบุญแล้วเนี่ยเมื่อนึกทบทวนการสร้างบารมีแล้วกำลังใจกลับมาเต็มเปี่ยมเต็มที่แน่นอนให้เรานึกถึงเป้าหมายให้เรานึกถึงความสำคัญในการสร้างบารมีว่าเราทำไปแล้วเนี่ยให้เรานึกบุคคลต้นแบบนี้ก็ได้คือพระบรมโพธิสัตว์ที่อนาคตการที่ท่านจะได้ตรัสรู้ทำเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแม้ระยะเวลายาวนานถึง20ประสงค์ไขเศษแสนมหากัปท่านก็ยังสามารถทำได้เลยแม้เราเองสร้างบารมีไปอีกยาวนานเนี่ยเราก็ไม่ต้องห่วงว่าจะไปไม่ถึงพอเราติดตามติดท่านไปอยู่แล้วยังไงก็ถึงแน่นอนนะก็ขอให้ช่วงเวลาที่เราเดินทางไปกับท่านเนี่ยให้เราได้มีความพร้อมนะมีความพร้อมก็คือมีบุญนั่นแหละมีบุญติดตัวเราไปตลอดจนปัจจุบันแล้วก็ทุกภพทุกชาติเนี่ยเราก็จะได้ไม่ลำบากไม่ต้องไปเกิดเป็นคนที่ไม่พร้อมในการสร้างบารมีมันก็จะทำให้เราลำบากในหลายๆด้านแต่ถ้าเราเกิดมาแล้วมีความพร้อมในการสร้างบารมีมันจะมีความสุขมันจะสนุกกับการสร้างบารมีมันจะไม่ต้องไปกังวลใจไม่ต้องไปเสียเวลานะในเรื่องอื่นๆก็จะมีกำลังหลายๆอย่างในการสร้างบารมีอย่างเต็มที่ก
ไม่ทราบว่าหลวงพี่เทศน์นี่หลับกันหมดแล้วมั้งถ้าเกิดว่าเกิดมาชาติหนึ่งก็ต้องเพิ่มอุปนิสัยที่ดีและขัดเกลานิสัยที่ไม่ดีให้หมดไปเราต้องใช้วันเวลาเพื่อการนี้นะลูกนะวันหนึ่งคืนหนึ่งมันประเดี๋ยวประดาวเดี๋ยวก็หมดเวลาแล้วหลับตาลืมตาไม่กี่ทีก็มืดแล้วเราเกิดมาสร้างบารมีก็ต้องสร้างบารมีให้เต็มที่อย่าให้กำลังใจของเราตกต่ำอย่าไปหวังพึ่งกำลังใจจากใครหรือไปเที่ยวขอกำลังใจจากคนอื่นเหมือนวณิพกหรือเหมือนมหาทุกขตะที่ยากจนกำลังใจอย่าทำอย่างนั้นนะลูกนะกำลังใจมันอยู่ในตัวเราจะดึงเอาออกมาใช้เท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นแล้วมีมากไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนภูเขาทะเลแห่งกำลังใจที่ไม่มีฝั่งและยิ่งใหญ่กว่าภูเขาพระสุเมรุกว้างกว่าทะเลมหาสมุทรสอนตัวเองให้ได้อย่างนี้ดึงกำลังใจมาใช้ในการทำความดีในการสร้างบารมีอย่าฝึกนิสัยท้อแท้เบื่อหน่ายสิ้นหวังอย่างนี้ไม่เอาเดี๋ยวมันจะติดข้ามชาติก็เป็นโอวาทวันที่15กรกฎาคมพ.ศ. 2544